เนื้อที่118ไร่ของสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินสวนสัตว์แห่งแรกของไทยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองชวาทรงนำกวางดาวมาเลี้ยงไว้ที่สวนน้ำพรจนสมัยรัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำริให้ทำนุบำรุงปรับปรุงพื้นที่และสร้างเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาตินายพิทักษ์อุ่นสอนผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตบอกว่าเกือบ80ปีสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องขยายพันธุ์สัตว์ทุกประเภทให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและจัดกิจกรรมสันทนาการต้อนรับประชาชนที่มาเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาอีกทั้งที่มาเป็นครอบครัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นเป็นจำนวนมากให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการเดินหรือนั่งรถพ่วงชมสัตว์รอบสวนสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเป็นสวนสัตว์ใจกลางกรุงเทพมหานครที่เป็นซิตี้ซูนะฮะแล้วก็เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยอะครับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จำนวน 1,300 ตัว260กว่าชนิดนะครับเป็นทั้งสัตว์ในประเทศไทยแล้วก็เป็นสัตว์นำเข้าด้วยครับสวนสัตว์ดาวเด่นที่เป็นจุดขายของที่นี่มานานกว่า50ปีคือแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสกับเจ้ามะขามลูกแม่มะลิที่ไม่ว่าใครเมื่อมาถึงก็ต้องแวะเวียนเข้ามาชมสวนสัตว์แห่งนี้ยังมีสวนน้ำอีก35ไร่ให้ได้ปั่นเรือจักรยานนาวาชมความสวยงามของปลาและบรรยากาศรอบๆสวนน้ำยิ่งเป็นช่วงบ่ายถึงเย็นบริเวณนี้จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวคู่รักที่มักนำเสื่อมาปูนั่งทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นแม้เนื้อที่การเดินชมจะกว้างแต่ความสวยงามของสัตว์แต่ละประเภททำให้คนดูไม่เหน็ดเหนื่อยมีแต่รอยยิ้มเพราะได้ทั้งความสบายใจสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะที่มาเป็นครอบครัวบอกว่าสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้เป็นสถานที่ประจำของทุกคนในบ้านสืบทอดมาหลายต่อหลายรุ่นการประชุมของบอร์ดสวนสัตว์ในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้จะหารือกำหนดตัวคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปพื้นที่พระราชฐาน300ไร่ที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีสำหรับการขนย้ายสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์เล็กมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการและใช้แผนการที่รัดกุมขึ้นนะครับเพราะว่าสวนสัตว์ดุสิตเปิดมาเกือบ80ปีเนี่ยมันมีการขนย้ายสัตว์อยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมี4ซา5รายการไม่ว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในเรื่องของทีมงานหรือว่าสัตว์แพทย์เนี่ยได้วางแผนการขนย้ายสัตว์ของแต่ละชนิดซึ่งนอกจากจะทำให้มีสัตว์เพิ่มมากขึ้นแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์จะดีขึ้นตามไปด้วยและนั่นก็หมายความว่าเป็นการปิดตำนานสวนสัตว์ดุสิตที่เดิมอย่างถาวร